ต้นข้าวอาจจะไม่รู้จักโปเกมอนชินจังเทเลทับบี้หรือว่าไม่เคยดูดิสนีย์ออนไอซ์แต่ว่าในทางกลับกันสิ่งที่ต้นข้าวรู้จักก็เป็นสิ่งที่เด็กในเมืองส่วนใหญ่ไม่รู้จักอันนี้ต้นอะไรคะต้นเองแล้วนี้ล่ะลูกอันนี้ต้นอะไรคะพ่อปลูกต้นอะไรครับต้นบอนใช่หรือเปล่าไม่ใช่ไม่ใช่อ๋อต้นเผือกอ๋อใช่จริงๆด้วยต้นเผือกนะฮะต้นพุทราแล้วอันนี้ต้นไหนครับมะขามป้อมมะขามป้อมไปเก็บกันนะไหนนะตู้นู้นมีเยอะด้วยตรงนู้นอ่ะเดินทางไปอีกเดินทางไปอีกนะไปกันไปกันไปกันนั่นมีเยอะเลยเก็บได้นี่ไงเก็บสิกระโดดขึ้นเก็บอ๋อนี่มะขามป้อมจริงด้วยไหนลูกแบบไหนต้นข้าวต้นข้าวเก็บนะอายกตัวต้นข้าวขึ้นสูงสูงเลยนะฮึมเก็บเลยมะขามป้อมตัวสูงเลยกินอะไรแม่กินได้นะนะเป็นยาเป็นยาแก้อะไรลูกแก้โรคมะเร็งแก้โรคอะไรนะแก้โรคมะเร็งแก้โรคมะเร็งเหรอลูกควรจะกินเลยอย่างนั้นอ่ะมีเม็ดด้วยนะแล้วนี้ต้นอะไรต้นข้างเนี้ยอันนี้ต้นอะไรฮะมอนโมลี่กินได้ไหมลูกมอนเหรอลูกกินได้ไหมไหนต้นข้าวลองชิมหน่อยสิลองกินดูหน่อยนะหวานไหมหวานหวานนะอร่อยกินลูกอันนี้ให้ต้นข้าวไม่ได้ไม่ได้กินไม่ได้เหรอเนี่ยได้ทำไมเนี่ยมันยังแดงอยู่เหรอต้องกินลูกแบบไหนลูกลูกแบบดำ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 แล้วเหรอลูกแดงมันเปรี้ยวจริงด้วยมันนู้นอ่ะที่อยู่มันนู้นมอนเบอรี่เหมือนกันนะเนี่ยนี่มอนเบอรี่เหมือนกันนั่นต้นมะพร้าวที่อยู่ข้างหลังนี่มะพร้าวแล้วนี่อะไรเนี่ยผักหวานผักหวานกินได้ไหมลูกเอาไปทำอะไรกินคะเอาไปกินเฉยๆลวกกินแล้วก็ผัดก็ไม่ใช่ต้มกินอ๋อผัดกับต้มกินก็ได้กับกะทิก็ได้ทำกับกะทิอ๋อลวกกับกะทิก็ได้เหรอลูกต้นข้าวเคยกินไหมเคยอร่อยไหมอร่อยชอบไหมชอบชอบลูกไหนไปดูซิต้นอะไรที่ต้นข้าวชอบกินอีกไปดูซิไปทางนี้ไหมไปกันมีต้นไม้เยอะๆนะนี่ต้นอะไรเอ้ยดอกกุหลาบดอกกุหลาบเหรอลูกเนี่ยน่ะนี่เอาไว้ใส่ใจกันเอามาเด็ดยาวๆไหมเดี๋ยวให้มาดอกกุหลาบนี่เขาเหมาะกับผู้หญิงสวยๆเหมือนต้นข้าวนี่แหละใส่นี่นะแล้วนี่ต้นอะไรลูกเนี่ยดอกชะบาไว้สระผมไว้สระผมเอามาอันนี้อะไรลูกเนี่ยต้นบาดันพุดแล้วเอาไปกินยังไงครับกินสดสดนี่ใส่เกลือด้วยถ้ามันเปรี้ยวอ่ะถ้าหวานไม่ต้องใครอันนี้รู้จักไหมเนี่ยอันนี้อาก็รู้จักเนี่ยสับปะรดสับปะรดแล้วนี่ล่ะพริกไทยแล้วแล้วนี่ล่ะมะม่วงมะม่วงแล้วนั่นล่ะฝรั่งแล้วใบยาวๆนั่นน่ะต้นกล้วยนี่ดอกไม้อะไรเก็บมั้ยเก็บได้ไหมดอกอันนี้ขึ้นไม่ไหวนะสิมันมีข้างล่างอ่ะมันก็เห็นอ่ะข้างล่างเก็บได้ไหนล่ะมันไงมันก็เห็นอ่ะดอกตูมๆเอาดอกตูมๆหรือบานๆแล้วเห็นนะฮึบอันนี้เอาไปทำอะไรอ่ะลูกเอาไปดูไงไปดูเหรอมันก็อยากดูแรงๆดูขนด้วยอ่ะนี่ไงเดี๋ยวให้เอาไปให้แม่ดูนะบอยมันเป็นเล็กๆเนี่ยมันเป็นอะไรก็ไม่รู้ทิ้งเนาะไม่มีละน้องต้นหัวหลอกไหมสิไหนดิ
หอมไหมตอนนั้นหอมเหรอหอมนิดๆหอมนิดๆหอมไหมหอมอืมอันนี้เข้าไปทำอะไรได้ลูกเนี่ยอันนี้อะไรมันเนี่ยหมวกอันนี้หมวกเด็ดไม่ได้อ่ะหมวกมันมีไว้ทำไมคะมันก็กันฝนไงมันทำเองอ่ะนี่ก็หอมนี่มีหอมอันเนี้ยเราไม่เดินไปดูทางโน้นหน่อยเหรอไม่ต้องปีนน่ะปีนไม่ได้เพราะมันสูงเลยก็ตัวตั้งเนี่ยก็โดดต้นไหลนั่นสูงๆนั่นต้นไหลนั่นน่ะกับไม้ไผ่เลยแล้วเนี่ยลูกเนี่ยมันถังเป็นหลังมันถังเป็นหลังลูกมันเจนไม่ได้อ่ะไอ้เนี่ยไอ้เล็กตรงเนี้ยขึ้นมาข้างในในดินอ่ะกินได้อ๋อเขากินที่มันอยู่ในดินเหรอลูกแล้วใบมันกินได้ไหมลูกมันสำปะหลังเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ลูกมันกินไม่ได้แล้วนี่ที่มีสักนี่อะไรเนี่ยเพกาเพกาดูเยอะมากไอ้ลูกขามฟอกอีกตัวมะเหะมันต้นมันสำปะหลังอีกแดงไปแดงไปไม่เข้าใจไม่ทันแดงนี่ต้นพร้าวไงลูกมันกินได้อ่ะลูกมันใหญ่นะนะครับเคยกินแล้วยังอ่ะคิดว่าเคยกินบ้างไหมอันนั้นมะม่วงแล้วนี่กล้วยอะไรลูกเนี่ยกล้วยหินอันนั้นมะขามปอกอันนั้นอันนั้นนี่ที่ตายหมดแล้วเนี่ยแล้วเนี่ยลูกทับทิมอันนู้นก็ทับทิมแล้วนี่ล่ะลูกเนี่ยตะไคร้อันนี้เดือยอันนี้หัวไผ่อันนั้นมะละกอหมดแล้วกินไม่ได้เหี่ยวต้นข้าวอาจจะไม่มีของเล่นเช่นเดียวกับเด็กในเมืองแต่ทว่าขณะเดียวกันของเล่นที่ต้นข้าวสร้างหรือว่าประดิษฐ์ขึ้นจากจินตนาการและสิ่งของรอบข้างก็อาจจะไม่มีอยู่ในโลกแห่งการรับรู้ไม่ใช่เฉพาะของเด็กเท่านั้นนะครับแต่หมายรวมถึงผู้ใหญ่อีกจำนวนไม่น้อยเล่นนัดกันเย็นฉุนเลยเล่นฉุนต้นข้าวอาจจะไม่เคยรู้จักและพูดถึงเจ้าหญิงเจ้าชายตุ๊กตาบาร์บี้แต่ว่าต้นข้าวก็มีภูเขาทุ่งหญ้ามีท้องฟ้าดวงดาวและจักรวาลต้นข้าวมีดวงดาวด้วยนะบ้านอาไม่มีดาวบ้านอาดาวมันหนีไปหมดเลยมันหนีไปอยู่บ้านต้นข้าวทำไมมันมีดาวดวงเดียวเนอะมันไปอยู่ที่จักรวาลเดี๋ยวต้นข้าวลองเรียกมันหน่อยสิดาวดาวเรียกเบาๆเองเหรอมันก็ตื่นมันได้ยินเสียงไงนั่น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 นั่นไง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 นั่นนั่นมันก็เห็นแล้วดวงกระจิบเลยนั่นไงสองดวงสามดวงไหนดวงเลยมันมาใหม่อ่ะมันมาหาต้นข้าวเหรออืมมันก็ถึงต้นข้าวมันเห็นต้นข้าวไงมันได้ยินเสียงต้นข้าวนั่นไงมีอีกดาวนึงนั่นไงมีอีกดาวนึงนั่นไงอยู่แย่แล้วอยู่แย่เลยมันประจันตามาเรื่อยเรื่อยมันก็เดินผ่านมันก็ผ่านอ่ะประจันไปผ่านต้นข้าวแค่เองเป็นไปได้หรือไม่ครับว่านอกจากพ่อกับแม่